แต่เหนือสิ่งอื่นใดต้องทำให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างท่านนายกกับผู้กองธรรมนัสจะสร้างสภาวะที่ต่างฝ่ายต่างก็ไว้วางใจซึ่งกันและกันได้อย่างไรครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะการสร้างความมีส่วนร่วมภายในพรรคการทำให้คนในพรรคมีผลงานในพื้นที่เป็นที่ประจักษ์ทำให้ประชาชนรู้สึกวางใจเป็นที่พึ่งได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดปัญหาของตัวเองต้องแก้ก่อนความขัดแย้งภายในพรรคจะแก้อย่างไรการยืดระยะความสัมพันธ์ระหว่างผู้กองธรรมนัสกับท่านนายกลุงตู่ตรงนี้จะบริหารจัดการกันอย่างไรเชิญครับทุกอย่างมันมีขึ้นแล้วก็ดับไปอันที่สองมีที่ไหนที่ไม่มีปัญหาความขัดแย้ง อันที่สามถ้าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความขัดแย้งเราตัวเราแล้วก็ทุกๆคนเอาปัญหาของชาติบ้านเมืองขึ้นมานำหน้านั่นคือเป้าหมายของเราใช่ไหมที่จะมาทำงานกันเมืองครับถ้าหากว่าเอาเรื่องนี้นำหน้าความขัดแย้งส่วนตัวมันก็ไม่มีครับโอเคแต่เหนือสิ่งอื่นใดต้องทำให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างท่านนายกกับผู้กองธรรมนัสจะสร้างสภาวะที่ต่างฝ่ายต่างก็ไว้วางใจซึ่งกันและกันได้อย่างไรครับผมคิดว่าหลายอย่างมันเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องนี้นะผมพูดถึงหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นหรือความเข้าใจผิดที่มันเกิดขึ้นในสังคมเราเนี่ยส่วนหนึ่งบางทีมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดเข้าใจผิดนั้นก็ต้องดูว่าเรื่องราวต่างๆแต่ละฝ่ายเนี่ยมีที่มาของสาเหตุคืออะไรครับใช่ไหมครับแล้วก็ผลที่มันตามมามันคืออะไรครับถ้าหากว่าเราสามารถทำให้เหตุที่มันมาจูนกันเข้ามาหากันได้มันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องขัดแย้งครับครับถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นถ้าผมจะสรุปอย่างนี้จะตรงกับสิ่งที่อยู่ในใจไหมครับผมคิดว่าบทบาทที่เขาปรารถนาจากตัวจากความเป็นพีรพันธ์เนี่ยเขาปรารถนาคุณพีรพันธ์จะเป็นช่องในการสื่อสารระหว่างพี่น้องสามปอขณะเดียวกันเป็นช่องสื่อสารระหว่างทางทำเนียบกับทางพรรคด้วยเป็นบทบาทที่เขาคาดหวังกันใช่ไหมครับใครครับไม่ทราบทุกฝ่ายได้เกี่ยวข้องคือผมเรียนแล้วว่าสำหรับผมเนี่ยที่ผมมาตรงนี้เป้าหมายผมเนี่ยไม่ได้มาทำหน้าที่อะไรอย่างอื่นเลยนอกจากมาช่วยอยากช่วยท่านหัวหน้าในการสร้างพรรคเพราะผมเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านแล้วเราก็เห็นว่าโอ้โหขนาดท่านอาวุโสกับเราตั้งกี่ปีท่านเหนื่อยท่านยังทำอ่ะแล้วเราไม่ช่วยท่านเหรอเนี่ยอันนี้คือเป้าหมายหลักของผมท่านนายกก็บอกว่าถ้าผมไปช่วยพี่ก็ได้ก็ดีเพราะว่าจะได้มีเสริมกำลังพี่เขาในการทำพรรคทำอะไรครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคุยมาโอเคแต่ว่าสิ่งที่คุณนายถามเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตามมาหรือไม่อันนั้นมันอยู่ที่อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงครับแต่ไม่ใช่หน้าที่ที่ผมได้รับมอบหมายมาโอเค